และแล้วมักนัดสับปะรดยายสมกะบ่ได้รดน้ำมาเป็นเดือนเดือนแล้วพี่น้องนี่สีแดงสีสวยแบบนี้เลยหลายอย่างเห็ดพี่น้องเมื่อยสวัสดีนะคะพี่น้องนี่มาเลาะเบิ่งมักนัดพี่น้องนี่แทงหัวขึ้นเรื่อยๆอุ้ยยายสมก็เพิ่งมาเบิ่งนี่แหละหูเห็นมาพี่น้องนี่อันนี้เกิดหัวเองแบบธรรมชาติเลยพี่น้องสองเลยเนาะสองหัวสองต้นเดี๋ยวเขาก็ทยอยทยกำลังว่าทะแยงเอาเออนี่ตรงไหนอีกนี่พี่น้องนี่นี่ต้นนี้ใหญ่แล้วพี่น้องทำกำปั้นเลยแทงหัวเกิดหัวขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้บ่ได้รดน้ำเลยพี่น้องช่วงนี้มัวแต่เบิ่งพักเบิ่งหญ้าโอ้โหนี่อุ้ยลายหัวเลยลืมเลยนับเท่าไหร่แล้วนี่อันนึงพี่น้องโอ้นี่ปลูกง่ายอะไรพี่น้องเอ้ยไม่ได้ดูแลยากนี่ยามทำเมื่อยเขาก็ปล่อยเนาะส่วนลายมักนัดยายสมนี่ดูแลแบบอินทรีย์มากกว่านะคะเคมีก็เอาไปดูแลแบบอย่างอื่นนะใส่ขี้หัวสองรอบตั้งแต่พุ่นก็ยังไม่ใส่อีกช่วงนึงกันลดน้ำมักอะไรนะปุ๋ยเรียน้ำหัวช่วงนี้คือปล่อยพี่น้องนี่เบิ่งเอาเนี่ยอันนี้เป็นอย่างเนาะเข้าไปแดงงามขนาดเอ้ยเออลืมให้เบิ่งพี่น้องนี่มักนัดยายสมช่วงนี้ยังบ่ได้กินหัวเขาเลยพี่น้องเพราะว่านี่ไงนี่ตัวเจาะพี่น้องบ่รู้ว่าหนูหรือว่ากระรอกนี่พี่น้องบ่ทันเขาจ้าเพื่อนนี่โอ้ยเขาออกเลยอันฟางคุ้มนี่ก็ได้ปล่อยเลยเพราะว่ายังเพราะว่านี่โอ้โหงามคักท่วมหัวท่วมหางโอ้ยบ่มีหางเด้อมันหกพี่น้องเอ้ยบ่กระหนูบ่หนูกระลอกนี่แหละบ่กระหนูว่าซั่นเอ้าเอ้ากองไว้นี่อันนี้ก็ได้บ่มีหมักนัดให้คุ้มหัวเขาแล้วพี่น้องกองไว้นี่ละหกคักเบิ่งดีกว่าคนตัดหญ้ากับคนเดียวนะใครบ่อยากมาตัดให้งัวให้ควายบ่ในหญ้าดอกงัวยายสมบ่กินงัวยายสมถ้าของคนอื่นเสื่อบ่แน่เนาะหญ้าดอกลายพี่น้องอ้อมซะอ้อมซะน้อยซะใหญ่มีบัดนี่งามคัก